วันนี้เราจะมายืดฝ่าเท้ายืดฝ่าเท้าท่ายืดง่ายๆกับสำหรับฝ่าเท้าเป็นท่าที่เราทุกคนจะต้องนั่งสำหรับผู้ชายและผู้หญิงมันคือการท่านั่งเหมือนกันไหว้พระนั่นเองนะครับเป็นการท่านั่งง่ายมากเลยทีนี้เรายืดฝ่าเท้าไงเวลาเราวิ่งอุ้งเท้าเราโค้งอยู่นะเวลาเราวิ่งเราต้องห่อหดตรงนี้แล้วตรงผังผืดเอ็นใต้ฝ่าเท้าเราจะมีการตึงเยอะมากทีนี้เราจะยืดมันออกเราจะยืดยังไงยืดจากการนั่งคุกเข่าสังเกตดูเราเริ่มเซตโพซิชันจากการนั่งสบายตั้งปลายเท้าขึ้นมาทีนี้พอเราตั้งเนี่ยเราตึงมากๆมันมีอาการตึงหลังตึงก้นตึงน่องส้นเท้ามันจะแบบอย่างแรกแล้วหัวเข่าเราจะชิดเราลงเนี้ยเข่าออกกว้างครับกว้างกว่าสะโพกกว้างกว่าสะโพกแล้วส้นเท้าที่แบบดีเข้าหากันยืดโป้งเท้ายืดโป้งเท้าไม่เกยนะส้นเท้าบีบทีเนี้ยพอเวลาที่เราจะลุกขึ้นมาปุ๊บมันจะแบกทันทีแบบนี้ใช่ไหมเพราะเราตึงมากนะครับพอมันตึงมากเนี่ยเราบีบไว้เรายกขึ้นมาอยู่แบบนี้ก่อนได้ค่อยๆทิ้งก้นลงไปทีนี้พอมันทิ้งไม่ได้มันเจ็บมากเรามีตัวช่วยหมอนที่บ้านก็ได้แล้วกดน้ำหนักก้นลงไปที่ส้นเท้าเยอะๆสิ่งที่สำคัญในการนั่งท่านี้คือหัวเข่าไม่กดทิ้งน้ำหนักลงไปที่พื้นนะครับมันจะช่วยยืดฝ่าเท้าได้เต็มที่มากน้ำหนักต้องไปอยู่ที่นิ้วเท้าตรงไหนทีนี่เห็นไหมนิ้วเท้าน้ำหนักต้องไปอยู่ตรงนี้เลยใช่ถ้าเป็นไปได้มันจะเคลื่อนลงไปที่นิ้วก้อยเลยถ้าเรายืดหยุ่นดีนิ้วก้อยมันจะกดลงไปได้แน่นมากขึ้นนะสิ่งแรกก็คือส้นติดถูกไหมส้นติดชิดกันส้นชิดนั่งเป็นจาคประดิษฐ์ถูกไหมเป็นจาคประดิษฐ์ครับจากนั้นแล้วก็เข่าแยกกว้างแยกกว้างแค่ไหนกว้างกว่าสะโพกประมาณถ้าวัดก็คือ2ไม้บรรทัดกว้างกว่าสะโพกกว้างกว่าสะโพกโอเคแล้วก็ทำยังไงครับแล้วก็ทำยังไงเอาก้นกดลงไปแล้วนั่งยืดตัวขึ้นก้นกดลงไปก้นกดที่ส้นเท้าลงไปแน่ๆเหมือนตอกตะปูตอกตะปูลงไปในแนวดิ่งไม่โน้มตัวมาแบบนี้หลายคนตึงจะโน้มมาแบบนี้แล้วเจ็บเข่าครับทำท่านี้บอกว่ายืดฝ่าเท้าแต่เจ็บเข่าแทนดึงกลับมาคนที่นั่งงอเข่าไม่ได้ทำอย่างไรเราจะมีอุปกรณ์ช่วยอันนี้บล็อกบางคนอาจจะไม่มีไม่ได้ฝึกโยคะเราก็ใช้หมอนเหมือนเดิมนะครับหมอนอยู่ข้างล่าง1อันที่ใต้เข่าหมอนข้างมี2ใบนะรองไว้ตรงนี้สมมุตินี่คือหมอนข้างนะรองไว้ตรงนี้เรานั่งลงไปอันนี้จะพีคมากขึ้นตึงมากขึ้นถ้าเรามีหมอนข้างอีกใบหนึ่งสำหรับคนที่งอเข่าเยอะไม่ได้นะครับหรือว่าเจ็บเข่ามากๆลองทำดูท่านี้จะช่วยได้เยอะจริงๆเราต้องนั่งอย่างเงี้ยแช่ไว้อะเท่าไหร่แช่ไว้เริ่มต้น45วินาทีจับเวลาตัวเองใน45วินาทีเพิ่มเป็นนาทีครึ่งสุดท้ายคือ2นาทีคือพีคสุดแล้วครับมันเยอะที่สุดแล้วอย่ามากไปกว่านี้มันจะทำให้เราบาดเจ็บได้นะครับหายใจเข้าออกปกติจมูกเลยประโยชน์คือฝ่าเท้าที่เราตึงถูกงุ้มมานานๆช่วยให้ถูกยืดได้ดีขึ้นจากนั้นนิ้วเท้าฝ่าเท้าที่เรามีอาการเกร็งหดตลอดเวลาแล้วเลือดไม่ค่อยเดินลงมาเลี้ยงที่ฝ่าเท้าครับมันจะถูกกระตุ้นจากการยืดเนี่ยให้ฝ่าเท้าของเราเนี่ยมีเลือดมาไหลเวียนเลี้ยงได้เยอะขึ้นบริเวณฝ่าเท้านะครับมันคือสิ่งสำคัญฝ่าเท้ามีเส้นประสาทเยอะมากทีนี้มันแก้พวกรองช้ำได้ไหมลองช้ำบอกว่าอันนี้มันยังไม่ถึงเท่ากับการกระดกปลายเท้าขึ้นมากกว่านนมันยังเข้ามาไม่ถึงเพราะว่าอันเนี้ยเราไม่ได้ยืดน่องอันนี้เรายืดที่นิ้วเท้าฝ่าเท้าและหน้าแข้งอันนี้มันจะช่วยการวิ่งยังไงอันนี้จะช่วยซัพพอร์ตครับตรงหน้าแข้งเนี่ยตอนนี้บอยนั่งมาที่พูดไปเนี่ยเกือบ 2-3 นาทีแล้วหน้าแข้งชินจะมีการเกร็งมากขึ้นใช่บริเวณชินที่เราเจ็บเยอะๆครับมันจะค่อยตึงขึ้นมาเรื่อยๆตึงขึ้นมาเรื่อยๆเกร็งขึ้นมาเรื่อยๆจนสุดท้ายแล้วเนี่ย2นาทีที่บอกว่ามันพอดีแล้วเราเปลี่ยนท่าทันทีเพื่อให้ชินของเราได้ถูกยืดจากการเกร็งโดยการวางหลังเท้าลงเมื่อกี้เราตั้งแล้วเนาะตอนนี้เราผ่อนนิ้วเท้าเราแล้ววางหลังเท้าลงเสร็จปุ๊บบีบเข่าเข้ามาเหมือนชาวญี่ปุ่นเลยนั่งเหมือนชาวญี่ปุ่นเลยหน้าแข้งของเราเนี่ยค่อยๆลงไปแตะพื้นลาบพื้นส้นเท้าเหมือนเดิมบีบเข้าหากันแล้วหย่อนก้นลงมาทิ้งก้นลงไปหาส้นเท้าลักษณะนี้ให้หน้าแข้งตึงให้ข้อเท้ายืดหน้าแข้งถูกยืดมากขึ้น
จากเมื่อกี้เนี่ยที่หน้าแข้งเราหดตัวหดตัวหดตัวตอนนี้เรายืดหน้าแข้งเต็มที่แล้วทีนี้ใครที่รู้สึกว่าอย่างเช่นวิ่งมานานๆ25 30 35ที่วิ่งแนวยาววิ่งเทลที่ต้องใช้การฉีกขาด้านข้างหรือดาวฮิลดาวฮิลเราจิกนิ้วเท้าแน่นๆบริเวณหน้าแข้งตรงนี้มันจะหดตัวเยอะมากนะครับเพราะบอลเพิ่งไปขึ้นเขาวงพระจันทร์มามันจะตึงมากเราทำแบบนี้ทีนี้มันยังไม่รู้สึกว่าฟินเท่าไหร่นะครับมันยังไม่ค่อยสบายเท่าไหร่รู้สึกว่าอ๋อมันนั่งทับเฉยๆแล้วชามันจะมีหนึ่งจุดคืออาการชาคือเราทิ้งน้ำหนักลงที่เข่ามากเกินไปมันจะเริ่มชาเพราะเลือดมันไม่เดินทิ้งน้ำหนักลงมาที่ส้นเท้าเพื่อให้เลือดจากหัวใจเดินลงมาสะโพกเดินลงมากล้ามเนื้อต้นขาเดินลงมาผ่านเข่าหน้าแข้งเลี้ยงหน้าแข้งของเราได้ง่ายขึ้นสิ่งสุดท้ายที่เราทำเพื่อให้หน้าแข้งตึงจากข้อเท้าคือการยกเข่าขึ้นมาเรายกแบบนี้แล้วเราเจ็บทันทีหมอนข้างที่บ้านเลยครับหมอนข้างวางรองใต้เข่าไว้คราวนี้พอมันสูงขึ้นองศาเปลี่ยนหน้าแข้งยืดจากข้อเท้าขึ้นมาทันทีตัวชินนะครับเกิดอาการยืดมากขึ้นถ้ามีความยืดหยุ่นก็ดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาดึงมันขึ้นมาดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาให้สูงที่สุดเหมือนเดิมครับ45วิแล้วสลับไปเป็นตั้งปลายเท้า45วิแล้ววางลงมา45วิตั้งปลายเท้า45วิวางลงทำสลับสัก3รอบต่อวันช่วยให้สุขภาพต้นขาหน้าแข้งฝ่าเท้าดีขึ้นคนที่มีอาการตึงที่บริเวณฝ่าเท้ามากๆหรือนั่งหดฝ่าเท้ามากๆลองทำดูนะครับว่าช่วยได้เยอะมากเลยตอนนี้ฝ่าเท้าและหน้าแข้งฝ่าเท้าสำหรับนักวิ่งใช่ครับตั้งคือต้นเท้าชี้แยกกดต้นส้นเท้าที่แบะออกดีเข้าไปหากันแล้ววางก้นลงวางก้นแล้วถ้าเรายังตึงแล้วน้ำหนักเข่าหลังล่างเป็นมากมากเนี่ยพยายามเอ็นตัวด้านหลังเอ็นตัวไปด้านหลังให้เข่าของเราเนี่ยลอยขึ้นเบาๆแล้วทิ้งน้ำหนักก้นลงไปเหมือนตอกตะปูมันจะตึงที่หน้าแข้งทันทียืดหลังว่าไหล่ผ่อนคลายส้นเท้าจะแบะพอเราเริ่มรอบที่2มันเริ่มตึงขึ้นเริ่มแน่นหน้าขึ้นหน้าแข็งมากขึ้นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแล้วรู้สึกไม่ได้แล้วอย่างแรกเลยเหงื่อจะออกอย่างที่2เราจะกลั้นหายใจทันทีมันจะรู้สึกบล็อกพยายามไปครับหายใจเข้าหายใจออกเข้าออกแล้วมันจะเริ่มล้าวลงไปที่หน้าแข้ง45วิดีวางลงขยับเข่าเข้ามาส้นเท้าชิดก้นแตะทิ้งก้นลงตึงลงที่ข้อเท้าตึงลงที่หน้าแข้งอย่าไปบี้อย่าไปขยี้มันยิ่งเรารู้สึกว่ามันตึงเรายิ่งขยี้ที่ข้อเท้ามันอาจจะเกิดอาการบาดเจ็บได้สำหรับนักวิ่งนะครับต้องระวังด้วยเราทำให้เรารู้สึกตึงและผ่อนคลายตึงและสบายอย่าตึงแล้วยิ่งขยี้ขยี้มันจะยิ่งเจ็บเปลี่ยนเนี่ยรอบที่3ได้มั้ยทางขึ้นทางรอบพอเนาะทางรอบพออย่าทำมากกว่านี้อันนี้คือหลังวิ่งใช่มั้ยหลังวิ่งได้ก่อนวิ่งก็ได้ก่อนวิ่งก็ได้ก่อนวิ่งหมายความว่าไม่ใช่ก่อนที่จะวิ่งตื่นมาอะไรเงี้ยเราทำแค่ครั้ง2ครั้งพอเพื่อให้รู้สึกข้อเท้าเราได้วอร์มฝ่าเท้าเราได้วอร์มเลยโอเคขอบคุณมากขอบคุณนะครั